สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพรรคเพื่อไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมปาฐกถาพิเศษเปิดเผยความในใจในฐานะสมาชิกพรรคโดยมีผู้บริหารพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีส.ส.มาร่วมการประชุมครับข้างพร้อมกับมีการเปิดวิดิทัศน์ที่มีการสัมภาษณ์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชูความเป็นผู้นำของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคและนายเศรษฐาให้สมาชิกในห้องประชุมได้รับชมนายเศรษฐาปาฐกถาว่าเรื่องการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการลงทุนตนเดินทางไปต่างประเทศเป็นจำนวนมากจนถูกเปรียบเทียบว่าเป็นแมลงวันฟังดูแล้วตลกดีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเป็นสีสันในชีวิตซึ่งไปสอบถามคณะทำงานของตนได้ว่าการเดินทางไปแต่ละครั้งไม่ได้สบายเลยอย่างไรก็ตามการลงทุนหลักแสนล้านนักลงทุนเหล่านี้คงไม่ใช่เวลาเพียง7เดือนนายเศรษฐาบอกว่าในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นน้องใหม่ที่นี่13เดือนเป็นระยะเวลาอันสั้นการต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตอนอายุ60ปีไม่ใช่เรื่องง่าย2วันที่ผ่านมาในการอภิปรายทั่วไปของส.ส.ก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าต้องไปยืนบนเวทีและต้องถูกต่อว่าในหลายเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแต่ต้องกัดฟันและรับรู้เพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยคิดจะต้องเจอกับเรื่องพวกนี้แต่ไม่เป็นไรซึ่งหากย้อนกลับไป13เดือนที่ผ่านมาตนได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากส.ส.อายุน้อยผู้อาวุโสในพรรคขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างจริงใจและอบอุ่นที่ดีมาตลอดการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราแพ้เลือกตั้งฟังแล้วบีบหัวใจแต่คือความจริงเราได้141เสียงจาก500เสียงผมในฐานะสมาชิกพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกก็เจ็บปวดและต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งด้วยทั้งการเข้าถึงพี่น้องประชาชนไม่เต็มที่การไม่ไปดีเบตผมคงไม่มาแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นขอน้อมรับผลที่ออกมากับข้อกล่าวหาแต่ผมเป็นคนที่ไม่แพ้ตลอดการนายเศรษฐาบอกว่าหากไปดูประวัติของตนเชื่อว่าชีวิตตนครบหมดทุกอย่างแล้วทั้งครอบครัวความสำเร็จในการบริหารแต่การก้าวเข้ามาตรงนี้เรื่องเดียวที่มีความปรารถนาคือการนำชัยชนะกลับมาให้พรรคเพื่อไทยอีกครั้งผมบอกทุกคนว่าผมต้องชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีอะไรมาทำให้ผมไม่สามารถทำได้จะทุ่มเทกายและใจในอีก3ปีครึ่งข้างหน้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนในพรรคเพื่อไปถึงจุดนั้นให้ได้นายเศรษฐาบอกว่าตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมามีทั้งความขมขื่นทั้งการถูกยุบพรรค2ครั้งวาทกรรมที่ถูกต่อว่าถูกนำมาใช้กับพวกเราทุกคนและตนแม้จะเป็นคนหน้าใหม่แต่ก่อนหน้านี้ก็มีจิตวิญญาณเหมือนทุกท่านความเจ็บปวดขมขื่นกับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกเรื่องซึ่งเราทุกคนในที่นี้เรามองอนาคตที่สดใสดีกว่าที่เรามาหยุดในนี้ที่นี่เรามี141เสียงจาก500เรามีประธานสภารองประธานสภามีนายกมีรองนายกมีรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆซึ่งเราทุกคนในที่นี้เรามองอนาคตที่สดใสกว่าที่เรามาอยู่ในที่นี้เรามี141เสียงจาก500เรามีประธานสภารองประธานสภามีนายกรองนายกมีรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆเราควรโฟกัสเรื่องเหล่านี้แทนที่จะโฟกัสว่าคนอื่นเขามีอะไรพรรคอื่นเขาได้อะไรควรมองแค่นี้หรือไม่วันนี้สนามหญ้าหน้าบ้านเราอาจไม่เขียวเท่าเขาแต่เรามีปุ๋ยมีน้ำมีรถตักที่ดีกว่าแทนที่มัวแต่มองไปบ้านเขาลุกขึ้นมาได้ไหมเอาน้ำมารดเอาปุ๋ยมาเทมาช่วยกันทุกคนเพื่อให้สนามหญ้าบ้านเราเขียวขจีอย่างเขาได้หรือไม่นายเศรษฐาบอกว่าเราต่อสู้กับอดีตที่ขมขื่นเรามีอนาคตมีแสงสว่างแม้วันนี้เรามี141เสียงแต่ในอนาคตเราจะมีเพิ่มขึ้นอีกเราทุกคนอยากให้พรรคของเราเจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้ด้วยดีเรามีคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะฉายแววมีผู้นำจิตวิญญาณที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยท่านกลับมาแล้วผมมีจุดประสงค์เดียวในชีวิตคือชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปองค์ประกอบเหล่านี้เพียงพอหรือไม่ที่จะพาทุกท่านไปข้างหน้าได้ขอให้มั่นใจว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ตลอดระยะเวลาอีก3ปีครึ่งไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆเราจะทำงานหนักอย่างต่อเนื่องรับฟังประชาชนทุกคนและตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนทุกคนถึงเรื่องนโยบายของพรรคของรัฐบาลนะครับแล้วก็ในส่วนที่สองเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอยากจะโฟกัสมากกว่านะครับจะเป็นการพูดจากใจในฐานะสมาชิกพรรคนะครับมีอะไรจะพูดหลายเรื่องเหลือเกินแต่ผมว่าเรื่องแรกเนี่ยที่ท่านอยากฟังแต่จริงเราก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับเพราะเรามีการแถลงผลงานตลอดเวลาว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเราไม่ได้เป็นเรื่องของการต่างประเทศเองซึ่งโดยการนำของท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านปานปรีเราเองเราก็ทำการต่างประเทศแบบเชิงรุกนะครับ
เรื่องการเจรจาเรื่องการค้า FTA หรือว่าเรื่องของวีซ่าฟรีต่างๆเนี่ยถ้าเกิดท่านจำได้ตอนที่เราเข้ามาถึงเนี่ยนโยบายหลักนโยบายแรกเลยก็คือฟรีวีซ่าฟรีครับสำหรับคนจีนนะครับซึ่งในที่สุดแล้วก็ได้2ทางสมศักดิ์ศรีของพาสปอร์ตไทยนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศก็กำลังดำเนินงานอยู่นะครับเรื่องแน่นอนครับเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนก็ต้องมีการบินไปต่างประเทศมากผมจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ชอบบินไปนะครับจะเป็นแมงวันหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีเนี่ยเราเองผมก็ฟังดูแล้วก็ตลกดีเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรหรอกครับก็ถือว่าเป็นสีสันในชีวิตนะครับแต่ไปแต่ละทีนี่ก็ถ้าเกิดท่านลองสอบถามดูแล้วกันว่าคนที่ไปกับผมเนี่ยมันไม่สบายเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าเราก็มีผลงานไปอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามทีอย่างที่ผมแจ้งนะครับเขาจะลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยเขาตัดสินใจภายใน7 เดือนเลยครับท่านเองที่จะซื้อบ้านราคา3 ล้าน 5 ล้านท่านตัดสินใจอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะอันนี้มันศูนย์มากกว่าอีกตั้งหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มีความอดทนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่เราพยายามที่จะปั่นงานโดยไม่มีงานจริงๆนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างที่ผมได้ฟังท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์พูดไปอีก2 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสึนามิของการลงทุนในทุกๆภาคส่วนให้กับคนไทยได้มีส่วนในการที่จะผลิตสินค้านะครับซัพพลายเชนนะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพให้กับประเทศเดินไปข้างหน้าได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าเป็นเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเองก็ตามทีซึ่งเราก็มีการพูดกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีนโยบายชัดเจนนะไม่ต้องพูดถึง ถนนรางที่ท่านอยากได้ที่เราก็พยายามทำอยู่เพื่อเซิร์ฟความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ว่าเรื่องของสนามบินก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราพยายามที่จะอัปเกรดขึ้นมาเราไม่ได้ดูแต่แค่สุวรรณภูมิดอนเมืองหรือล้านนาที่ภาคเหนือหรือว่าอันดามันที่ภาคใต้สนามบินรองต่างๆคำขอร้องจากพวกท่านมาซึ่งเป็นคำร้องที่มีประโยชน์และเราควรจะศึกษาไม่ว่าจะเป็นสนามบินที่จังหวัดสุรินทร์เองก็ตามทีหรืออีกหลายๆสนามบินซึ่งผมคิดว่าเราก็ต้องมาเรียงตามลำดับความสำคัญแล้วก็ให้ความจริงใจในการที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับเรื่องเหล่านี้เรื่องการยกระดับของอินฟราสตรัคเจอร์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับการเรื่องของการตามเรื่องของท่าเรือน้ำลึกเฟสที่3เราเองซึ่งมันก็มีการล่าช้าไปแต่ว่าก็เป็นสำคัญเป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่เราจะต้องมีการทำให้การค้าไทยไปสู่ชาวโลกได้อีกนโยบายหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายหลักของเราก็คือแลนด์บริดจ์นะครับซึ่งเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยตามการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในมิติของนักธุรกิจที่ในชีวิตเดิมของผมที่เป็นมาเนี่ยเราดูเรื่องผลตอบแทนทางด้านการเงินเป็นหลักผลตอบแทนทางด้านการเงินคืออะไรคือรีเทิร์นคือระยะเวลาที่เราสามารถเซฟได้จากการที่เรือไม่ต้องไปอ้อมช่องแคบมะละกาซึ่งมีความหนาแน่นมากนะครับหลายๆท่านมองว่าเราเป็นคู่แข่งของสิงคโปร์ในด้านนี้เนี่ยผมเรียนว่าปัจจุบันนี้อาจจะใช่แต่ถ้าเกิดเวลาที่แลนด์บริดจ์เสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็น10 หรือ 15 ปีเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็อีกเป็นเวลาอีกไม่นานเท่าไหร่เนี่ยการค้าโลกเนี่ยจะมีการขยายไปอย่างมโหฬารนะครับวอลลุ่มของการค้าที่มีการขนถ่ายสินค้าเนี่ยจะเยอะมากช่องแคบมะละกาอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการที่เราต้องมีการพิจารณาทำโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเรื่องที่อาจจะมีคนพูดถึงน้อยแต่เป็นเรื่องที่ต้องพูดนอกเหนือจากผลตอบแทนทางด้านการลงทุนแล้วเนี่ยจุดยืนของประเทศไทยชัดเจนครับเรามีความเป็นกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีระหว่างจีนกับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นฮามาสกับอิสราเอลหรือว่ายูเครนกับรัสเซียแล้วก็มีอีกหลายๆคู่ที่เกิดขึ้นในโลกนะครับแต่ถ้าสังเกตไหมครับที่ทีมไทยแลนด์เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้ฝักใฝ่แค่จีนอย่างเดียวเราไม่ได้ฝักใฝ่แค่สหรัฐอย่างเดียวเราไปมิดเดิลอีสต์ด้วยเราไปญี่ปุ่นด้วยนะครับเราไปหลายๆประเทศเราไม่เป็นคู่กรณีใดๆทั้งสิ้นกับคนอื่นทุกคนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายๆคู่พยายามที่จะให้เราเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแต่จุดยืนของประเทศไทยชัดเจนครับเราไม่เป็นคู่กรณีกับใครนะครับเราเคารพในสิทธิมนุษยชนเราเคารพในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเราคำนึงถึงเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญสูงสุดแล้วแลนด์บริดจ์มันเกี่ยวอะไรด้วยครับผมเรียนงี้ครับทุกวันนี้เนี่ยการค้าในโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนมือเยอะมากมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทุกคนก็ต้องการควบคุมเส้นทางการเดินเรือเส้นทางการขนถ่ายสินค้า
ถึงแม้ว่าแลนด์บริดจ์จะมีผลตอบแทนสูงหรือต่ำเดี๋ยวเราไปว่ากันแต่ผมมั่นใจว่ายังมีความผลตอบแทนทางด้านการเงินที่คุ้มค่าแน่นอนแต่นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยจะให้ผลตอบแทนทางด้านเสถียรภาพของประเทศไทยในเวทีโลกไม่มีใครมาสามารถควบคุมการขนถ่ายสินค้าที่จะผ่านจากอ่าวไทยไปอันดามันมาอ่าวไทยได้นอกจากประเทศไทยประเทศเดียวทุกๆประเทศต้องมาพึ่งพาอาศัยการขนถ่ายสินค้าจากแลนด์บริดจ์ตัวนี้มันจะทำให้เราเป็นมหาอำนาจเล็กๆทางเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องมาพึ่งพาทุกคนเต็มใจที่จะใช้เพราะเราไม่ได้ลำเอียงให้กับใครนะครับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อกี้ท่านได้ฟังวินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดนโยบายหนึ่งยืนยันครับว่ามีการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการทำงานอย่างแท้จริงแล้วก็อีกอาทิตย์หน้าก็จะมีการประกาศออกไปอย่างเต็มรูปแบบนะครับไม่ได้วกไปเวียนมาไม่ได้วนอยู่ในอ่างไม่ได้อะไรทั้งสิ้นหรอกครับแต่ว่าแน่นอนครับเราต้องคำนึงถึงเสียงที่มีให้คำแนะนำด้วยเพราะนั้นของที่จะออกไปก็ต้องเป็นของที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับนโยบายท่องเที่ยวนโยบายซอฟต์พาวเวอร์มีการพูดกันไปเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ทำจริงๆไม่ใช่ไม่ทำนะครับฟรีวีซ่าจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำประโยชน์ให้กับการท่องเที่ยวอย่างมโหฬารเรื่องของการที่เราโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าเป็นเครื่องแต่งกายไม่ว่าเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารเหล่านี้เนี่ยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยดีขึ้นนะครับยืนยันครับว่าทุกๆนโยบายเราคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนโยบายเกษตรก็พูดไปแล้วไม่อยากจะพูดอีกนะครับเพราะเมื่อ 2-3 วันมาก็พูดถึงเรื่องนโยบายเกษตรเยอะเหลือเกินนะครับก็เราก็ไม่อยากที่ต้องพูดต่อแล้วล่ะผมว่าพวกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าราคาข้าวเป็นเท่าไหร่ราคายางเป็นเท่าไหร่เราให้ความสำคัญกับเรื่องเกษตรกรรมเท่าไหร่นะครับผมว่าผมก็ไม่อยากจะทำให้ท่านเบื่อหรอกเพราะว่าเราก็มีเอกสารมีการทำโซเชียลมีเดียพวกท่านทราบอยู่ดีเลยแล้วว่ารัฐบาลทำงานอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็นโยบายของเราเนี่ยจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยซึ่งผมอยากจะพูดถึงก็คือในฐานะสมาชิกของพรรคเพื่อไทยในฐานะน้องใหม่ที่เข้ามาที่นี่เข้าใจว่า13เดือนพอดีนะครับเป็นระยะเวลาอันสั้นนะครับแล้วก็ถือว่าต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตอนอายุ60ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย2วันที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์นึงที่ไม่เคยคิดนะครับว่าต้องไปยืนบนเวทีแล้วก็ต้องถูกต่อว่าหลายๆเรื่องที่ต้องเรียนตัวตรงว่าไม่เป็นความจริงนะครับแต่ก็ต้องกัดฟันนะครับแล้วก็ต้องรับรู้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรียนตรงๆนะครับตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเจอเรื่องพวกนี้แต่ไม่เป็นไรก็ทำแล้วนะครับก็ต้องทำต่อไปนะครับแล้วก็ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับ13เดือนที่ผ่านมายืนยันเป็นหลายๆครั้งแล้วว่าได้รับการตอบรับที่อบอุ่นจากทุกท่านในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นสสอายุน้อยนะครับผู้อาวุโสในพรรคนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับที่มีความจริงใจแล้วก็อบอุ่นนะครับให้คำแนะนำที่ดีๆมาโดยตลอดนะครับผ่านไปการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่แรกจะไม่ใช้คำนี้แต่ท่านหัวหน้าพรรคได้พูดไปในวิธีทัศน์ที่ชัดเจนว่าเราแพ้เลือกตั้งฟังแล้วมันบีบหัวใจนะครับแต่มันคือความจริงนะ141เสียงจาก500เสียงผมในฐานะสมาชิกพรรคก็มีความเจ็บปวดผมในฐานะสมาชิกพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมก็มีความเจ็บปวดผมก็ต้อง take full responsibility ด้วยคนหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความอ่อนหัดทางด้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ไปดีเบตผมคงไม่มาเถียงหรือมาแก้ตัวใดทั้งสิ้นน้อมรับกับผลที่ออกมาน้อมรับกับข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาแต่เรียนให้ทราบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนไม่แพ้ตลอดกาลเมื่อกี้ที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านผู้ก่อตั้งพรรคผู้นำจิตวิญญาณของพวกเราพูดมาว่า
เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านผมเป็นนายกรัฐมนตรีของช่วงของการเปลี่ยนผ่านไม่มีอะไรเหมาะสมเท่าคำนี้ครับคำว่าเปลี่ยนผ่านเป็นอะไรที่มีนัยยะสำคัญเยอะมากผมก็ไม่ใช่คนอายุน้อยนะครับผมเองถ้าเกิดท่านไปดูประวัติผมมาเองแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกท่านทราบว่าชีวิตผมเนี่ยครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำเร็จในชีวิตในด้านของการบริหารงานมานะครับแต่ผมก้าวเข้ามาตรงนี้เนี่ยเรื่องเดียวที่ผมมีความปรารถนาในชีวิตเรื่องเดียวผมต้องนำความเปลี่ยนผ่านที่เป็นบวกที่ต้องนำชัยชนะกลับมาให้พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมบอกกับทุกคนเพื่อนครอบครัวทุกคนว่าผมอยากเรียนในชีวิตผมต้องชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ผมไม่สามารถทำได้ผมจะทุ่มเทกายและใจในอีก3ปีครึ่งข้างหน้านี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนในพรรคที่จะถึงจุดนั้นให้ได้เพื่อเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ดีที่มีความสุขที่ท้าทายนะครับอดีตที่ผ่านมามีทั้งความขมขื่นกับพวกเรานะครับตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการถูกยุบพรรค2หนไม่ว่าจะเป็นการเรื่องวาทกรรมที่ถูกต่อว่ามาที่ถูกนำมาใช้กับพวกเราทุกคนผมในฐานะถึงแม้เป็นคนหน้าใหม่แต่ผมเข้ามาที่ที่นี้เนี่ยก็ปีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจิตวิญญาณของผมก็เหมือนกับทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ผมก็มีความเจ็บปวดผมก็มีความขมขื่นกับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆเรื่องกับพวกเราทุกคนในที่นี้แต่ผมอยากพูดงี้ครับเรามองอนาคตที่สดใสดีกว่าที่เรามาอยู่กันในที่นี้ที่เรามาร่วมกันในมิชชั่นที่ยิ่งใหญ่ของเราวันนี้เรามี141เสียงจาก500นะครับ141เสียงจาก500เรามีประธานสภาเรามีรองประธานสภาเรามีนายกรัฐมนตรีเรามีรองรองนายกรัฐมนตรีอีก3คนเรามีกระทรวงคมนาคมเรามีกระทรวงสาธารณสุขเราดูแลเรื่องความมั่นคงเรามีเราควรจะโฟกัสเรื่องเหล่านี้ไหมแทนที่จะโฟกัสว่าคนอื่นเขามีอะไรพรรคอื่นเขาได้อะไรส.ส.พรรคอื่นเขามีอะไรบ้างฝรั่งอ่ะเขามีสุภาษิตอันนึงว่าสนามหญ้าที่อยู่อีกข้างนึงของรั้วมองเผินๆไปอ่ะมันเขียวกับบ้านเราตลอดเวลาผมไม่อยากจะบอกนะพวกเราทุกคนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือจะใครจะไม่เป็นผมไม่ทราบหญ้าบ้านเราเนี่ยเราอยู่ในบ้านเราก็รู้อาจจะไม่ดูเผินๆแล้วมันไม่เขียวเท่าเขาแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าหลุมบ่อตรงไหนมันมีมูลสุนัขบ้างเราจะไม่ไปเหยียบนะครับอีกฝั่งนึงอ่ะเรามองเผินๆไปอ่ะอีกบ้านนึงอ่ะมันสนามมันเขียวกว่าแม้หน้าไปวิ่งเล่นเตะฟุตบอลจังเลยนะหน้าไปนอนเกลือกกิ้งจังรู้หรือเปล่าว่าข้างใต้มันมีอะไรบ้างเคยคิดบ้างไหมครับแต่วันนี้เนี่ยสนามหญ้าบ้านเราอาจจะไม่เขียวเท่าเขาแต่เรามีปุ๋ยเรามีน้ำเรามีรถตักที่ดีกว่าแทนที่มัวแต่มองไปเนี่ยลุกขึ้นมาได้ไหมเอาน้ำมารดเอาปุ๋ยมาเทมาแซะหญ้าให้หมูมาตัดหญ้าช่วยกันทุกคนเพื่อให้สนามหญ้าบ้านเราเขียวขจีกับเขาได้ไหมครับเมื่อกี้นี่พอดีเมื่อเช้ามาเร็วก็ได้เจอกับน้องรักนะครับแต่ก็รักท่านทุกท่านด้วยเจอกับกิ๊กนะครับลูกท่านสาโรจน์ก็รู้ว่าเขาเพิ่งแต่งงานเพิ่งมีลูกอะไรไปนะครับก็เราพูดเล่นๆกับเขาดูว่า
ไอ้คุณรักเมียคุณเนี่ยร้อยเนี่ยคุณรักเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่คุณชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับภรรยาคุณหรือเปล่าทุกคนบอกมาแล้วครับไม่มีหรอกครับแต่แน่นอนครับอยู่ด้วยกันก็ต้องชอบประมาณ80สมมุติอีก20ก็คงมีอะไรที่ไม่ชอบบ้างถูกบ่นใช้เงินเก่งอะไรเนี่ยก็คงมีบ้างนะครับแต่ผมก็สอนกิ๊กบอกว่าคุณอย่าไปโฟกัส on 20% ที่คุณไม่ชอบภรรยาคุณเพราะเมื่อไหร่ที่คุณโฟกัส on 20% มันก็จะเพิ่มเป็น21 22 23 24แล้วเมื่อไหร่ที่มัน crossจุดที่ 50% ไปคุณก็ไม่อยากอยู่กับเขาแต่ถ้าคุณโฟกัส on 80% ที่เขาดีแล้ว build on it ให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นไปเนี่ยมันจะกัน81 82 83ขึ้นไปเรื่อยๆนี่บ้านของเรานะครับนี่คือพวกเราทุกคนที่อยู่กันในที่นี้เราต่อสู้กันมาในอดีตที่มันขมขื่นแต่เรามีอนาคตที่แสงที่มีแต่แสงสว่างเรามีแค่141เสียงวันนี้แต่ว่าเราจะมีเยอะขึ้นอีกนะครับผมขอเลยว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่อยากที่จะต้องพูดเยอะนะครับผมเชื่อว่ามันก็เป็นอะไรที่เราทุกคนเองก็อยากให้พรรคของเราเจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้ดีนะครับเรามีหัวหน้าพรรคที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนรุ่นใหม่เรามีทีมผู้อาวุโสที่ช่วยประคองเรามีคนรุ่นใหม่เยอะไปหมดที่พร้อมที่จะฉายแววออกมาถ้าให้โอกาสเขาเรามีผู้นำจิตวิญญาณผู้ก่อตั้งพรรคอดีตนายกที่มีความป๊อปปูล่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเมืองไทยกลับมาแล้วท่านมีนายกรัฐมนตรีซึ่งมีจุดประสงค์เดียวในชีวิตคือชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เพียงพอไหมครับที่จะพักเราเดินไปข้างหน้าได้ขอเลยครับขอให้มั่นใจครับว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ตลอดระยะเวลาอีก3ปีครึ่งข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำภูไม่ว่าจะเป็นกาฬสินธุ์ไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นซูริกไม่ว่าจะเป็นลอนดอนทีมไทยแลนด์ของเราจะเดินหน้าไปทำงานหนักอย่างต่อเนื่องรับฟังที่ปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนและจะทำงานเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ